เป็ดเชิญยิ้มตอบปมรับปวดใจสูญเสียพ่อแม่ถูกมองเป็นมาเฟียตลกเป็ดเชิญยิ้มหรืออเป็ดได้มาเปิดใจย้อนเล่าเหตุการณ์ในตอนนั้นให้ฟังผ่านทางรายการโต้หนูแม่มกับพิธีกรตัวแม่หนูแม่มสุริวิภาที่ยิงคําถามเปิดประเด็นว่าเคยดูถูกตลกคาเฟ่ไม่คิดจะมีวันนี้โดยด้านเป็ดเชิญยิ้มก็ตอบว่ากว่าจะมีวันนี้ได้มาก่อนดูถูกอาชีพตลกคาเฟ่มากมองว่าเป็นอาชีพไม่มีการศึกษาซึ่งเราก็ดีใจที่สามารถเป็นคนเปลี่ยนภาพลักษณ์ของตลกได้อย่างชัดเจนมากที่สุด เรียนจบปริญญาตรีที่รามคำแหงเรียนจบปริญญาโทที่ศรีประทุมเรียนจบปริญญาเอกที่เกษตรศาสตร์เป็นคนที่เปลี่ยนภาพลักษณ์ของอาชีพตลกก่อนหน้านั้นหลายคนเรียกตลกว่าไอาซึ่งตอนนี้ไม่มีอีกแล้วและเป็นคนที่สร้างลูกหลานให้เข้ามาทําอาชีพตลกจนหลายคนเรียกเราว่ามาเฟียเป็ดเชิญยิ้มจริงๆแล้วมันไม่ใช่คือการที่เราจะสร้างตลกให้เป็นภาพจาให้กับคนดูได้ดีและต้องจริงจังไปกับมันและเราต้องประทับใจกับแบ,บ,แบรนด์ที่เราสร้างขึ้นมาแต่บแบรนดิ้งเชิญยิ้มที่เราทําขึ้นมาซึ่งพอเราดังแล้้้ววเรรราาาากกก็สามมาถจะตต่่ออองงงััับใไดดทหยย สามารถต่อรองแทนลูกน้องได้ต่อรองแทนเด็กๆได้ถ้าเด็กๆมีปัญหาอะไรเราก็สามารถเข้าไปต่อรองแทนในร้านอาหารได้คนก็เลยคิดว่าเราเป็นมาเฟียซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ใช่คนดุแต่เราเป็นคนจริงจังกับการทํางานมากกว่าสูญเสียพ่อแม่คุณพ่ออายุ95คุณแม่อายุ90 ซึ่งทั้งคู่ก็อยู่แต่ในบ้านซึ่งเกิดจากโควิดซึ่งคุณแม่มาเสียก่อนและคุณพ่อก็เสียตามเหมือนคู่นี้เขาจะรู้กันเหมือนพอเริ่มรู้ว่าใครเป็นอะไรอีกคนก็จะเริ่มสุดตอนนั้นคุณแม่ไปแล้วแต่เราก็ยังบอกคุณพ่อว่าคุณแม่หายแล้วนะก็บอกว่าเขาต้องสู้ต่อนะเดี๋ยวออกมาเจอแม่ข้างนอกพ่อก็บอกว่าไม่ได้และเหมือนเขารู้สัมผัสด้วยเส้นเหมือนจิตเข้าสื่อถึงแม่ได้หลังจากนั้นพ่อเลยมีอาการเฉาลงและจากไปซึ่งห่างกันกับแม่แค่อาทิตย์เดียวเท่านั้น